นับสนุนโดยดีไซน์ใหม่ใครๆก็ใช้เป็นโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอังคารที่26มกราคม2564นะครับคุณผู้ชมอยู่กับ Money Morning ทันโลกการเงินยามเช้ากับผมตั๊กกิติกรที่มนเทียนครับและนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะมาติดตามข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่น่าสนใจในเช้าวันนี้ด้วยกันค่ะวันนี้เองขอพูดถึงเรื่องของการปลดล็อกกัญชาแล้วก็กัญชงก่อนนะฮะแนวทางที่ทางคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยเตรียมที่จะมีการอนุมัติออกมาเนี่ยทำให้ในตอนนี้หลากหลายธุรกิจมีความคึกคักอย่างมากเพราะว่าสารสกัดต่างๆเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายได้นะครับถ้าเกิดเราสกัดสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายออกไปธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเครื่องดื่มอาหารหรือว่าสินค้าที่สกัดจากส่วนประกอบต่างๆของต้นเนี่ยตอนนี้มีความคึกคักอย่างมากขณะเดียวกันวิสาหกิจชุมชนนะครับก็มีความคึกคักเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการศึกษาแนวทางกันแล้วหากว่ามีการพัฒนากันนะครับแล้วก็มีการร่วมมือกับการกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐแล้วก็มหาวิทยาลัยเนี่ยจะสามารถดำเนินการได้คือก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะพูดกันถึงเรื่องของกัญชาน้ำมันกัญชากันเยอะที่จะเอามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แต่ว่าล่าสุดนี้เรื่องของกัญชงเป็นพืชในตระกูลเดียวกันนะและเขาต้องการที่จะสนับสนุนให้เป็นพืชเศรษฐกิจนะคะแต่ละครอบครัวปลูกได้ไม่เกิน1ไร่เอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายส่วนเลยค่ะหลายๆส่วนของเขาเนี่ยเอาไปทำเป็นทั้งเป็นเสื้อผ้าเป็นเชือกคือเอาเส้นใยมาทำประโยชน์ได้แล้วก็เอาไปทำเครื่องสำอางก็ยังได้ด้วยซึ่งปัจจัยนี้เองนะครับทำให้ความเคลื่อนไหวของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแล้วก็วัตถุดิบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารเนี่ยเมื่อวานนี้ปรับตัวบวกขึ้นมามากมายเลยทีเดียวนะฮะเช่นคาราบาวกรุ๊ปนะครับบวกขึ้นมากว่า 5.69% ครับโอสถสภาก็ 2.17% หุ้นของอิชิตัน 7.76% นะครับเซเป้ 2% แล้วก็ RBF 6.6% นี่แค่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอาหารเท่านั้นนะฮะยังมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางอีกเพราะว่าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันสามารถเป็นจุดที่ทำให้เรื่องของความเคลื่อนไหวนะครับในด้านราคาเนี่ยทำให้เรื่องของการเคลื่อนไหวทางด้านสุขภาพต่างๆเนี่ยจะได้รับอานิสงส์เชิงบวกมากยิ่งขึ้นค่ะคือในแง่ของเครื่องดื่มเนี่ยเขาก็มีการวิจัยทำนองที่ว่าสารสกัดนะคะจากกัญชงเนี่ยสามารถที่จะช่วยเรื่องของการผ่อนคลายนอนหลับได้ดียิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มองว่าถ้าปลดล็อกตรงนี้แล้วเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการกินแล้วก็ดีกับสุขภาพในบางแง่มุมนะคะส่งผลให้ได้รับอานิสงส์ไปสำหรับหุ้นในกลุ่มที่ทำเรื่องของเครื่องดื่มแบบนี้เนี่ยแหละค่ะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เรานำมาฝากกันหลังจากนี้ภาพธุรกิจน่าจะเห็นภาพชัดยิ่งขึ้นในการนำวัตถุดิบต่างๆจากกัญชาแล้วก็กัญชงมาใช้เพื่อการแพทย์นะครับแล้วก็เพื่อสุขภาพนะครับเอาละครับมาต่อกันที่เรื่องของการช่วยเหลือธุรกิจนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารตอนนี้เองเนี่ยทางสมาคมแอลกอฮอล์นะครับขอให้รัฐบาลขยายเวลานั่งทานที่ร้านถึงช่วง5 ทุ่มนะครับก็แสดงความเห็นด้วยกับสมาคมภัตตาคารไทยนั่นเองครับข้อมูลดังกล่าวนะครับได้รับการเปิดเผยมาล่าสุดจากคุณธนากรคุปตจิตเลขาธิการสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็บอกนะครับว่าตนเห็นด้วยกับการที่สมาคมภัตตาคารไทยยื่นข้อเสนอถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับผ่านทางคุณกลิ่นสารสินประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของประเด็นนี้ขอให้รัฐบาลผ่อนปรนให้ผู้เข้ามาใช้บริการตามร้านอาหารนั่งรับประทานอาหารได้ถึงเวลา5 ทุ่มจากปัจจุบันที่3 ทุ่มนั่นเพราะหากขยายเวลาได้จะทำให้ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้รับอานิสงส์จากการขยายเวลาให้นั่งกินพร้อมดื่มด้วยเหมือนในภาวะปกตินั่นเองนะครับทั้งนี้ประเมินกันว่าหากสถานการณ์ยังยืดเยื้อหรือไม่มีการผ่อนคลายให้สามารถนั่งทานอาหารพร้อมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ธุรกิจอาหารนะครับแล้วก็ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผูกติดกับร้านอาหารเนี่ยอาจจะสูญเสียรายได้กว่า8-9 หมื่นล้านบาททีเดียวครับเมื่อเทียบกับช่วงปี63หรือคิดเป็นกว่า 30% ของมูลค่าตลาดรวมที่คาดว่าปีนี้จะมีมูลค่ากว่า 300,000 ล้านบาทด้วยกันครับก็เป็นข้อเรียกร้องจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าตอนนี้ผลกระทบค่อนข้างจะชัดเจนมากๆหากมีการขยายระยะเวลาไปก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการขายมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งสำคัญก็คือการเว้นระยะห่างแล้วก็ต้องดูแนวทางของทางภาครัฐด้วยจะมีการจัดการยังไงต่อไปฮะค่ะผู้ประกอบการบอกว่าขอให้เห็นใจหน่อยบางที3 ทุ่มอาจจะเร็วไปบางคนเค้าเหนื่อยเนี่ยกลับมาจากทำงานอยากจะแวะทานให้เรียบร้อยแล้วเข้าบ้านอาจจะเลิกงานช้านะคะ3 ทุ่มเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตอันนี้เป็นมุมหนึ่งก็เดี๋ยวรอว่าภาครัฐจะผ่อนคลายมาตรการให้ได้หรือไม่อย่างไรขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 อีกด้วยนะคะแต่ในภาคธุรกิจท่องเที่ยวค่ะต้องยอมรับว่าหนักหนาเพราะว่า
ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คาดหวังว่าการฟื้นตัวจะกลับมาได้นะคะหลังจากที่ปีที่แล้วเราล็อกดาวน์กันไปแล้วก็ใช้เวลาในการฟื้นกลับมาประมาณ 3-4 เดือนที่นักท่องเที่ยวในไทยเริ่มจะท่องเที่ยวต่างจังหวัดมากขึ้นล่าสุดนี้ค่ะทางผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณยุทธศักดิ์สุภศรก็เปิดเผยถึงผลกระทบของสถานการณ์การท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะว่าถ้าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายยังมีการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็จำกัดการเดินทางแบบนี้ประเมินไว้ว่าเบื้องต้นอาจส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวเดือนละนะคะหายไปใน 46,000 ล้านบาทค่ะและถ้ายืดเยื้อถึง1ไตรมาส3เดือนเต็มๆจะสูญเสียรายได้เป็นหลักแสนล้านบาทแต่ยังมองว่าข้อดียังมีที่การระบาดครั้งนี้ต่างจากครั้งก่อนเพราะการจัดการทำได้ดีขึ้นความสามารถในการตรวจการรองรับผู้ป่วยทำได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะความตื่นตระหนกน้อยลงค่ะเช่นเดียวกันกับความพร้อมด้านสาธารณสุขที่เพิ่มมากขึ้นเรื่องของชัดเจนก็ความชัดเจนของวัคซีนก็มีมากขึ้นด้วยนะคะโดยททได้ปรับเป้าหมายการทำงานในปีนี้ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นผลมาจากผลกระทบของโควิด -19 นะคะประเมินว่าการท่องเที่ยวจะกลับมาฟื้นตัวได้ช่วงไตรมาส3ของปีนี้โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศซึ่งตอนนี้ก็มอบหมายให้ททสำนักงานต่างประเทศ29แห่งทั่วโลกทำตลาดเชิงรุกค่ะดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาในไทยให้ได้หลังจากเปิดประเทศนะคะก็ประเมินไว้ว่าตลอดทั้งปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในไทยอยู่ที่10ล้านคนสร้างรายได้อยู่ที่500,000ล้านบาทค่ะ10ล้านคนในที่นี้ต้องไปหวังกันช่วงครึ่งปีหลังเลยคือเผลอๆอาจจะเป็นช่วงไตรมาสสุดท้ายเลยนะครับที่จะทำให้เม็ดเงินต่างๆเหล่านี้กลับคืนมาแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยถ้าผู้ประกอบการการท่องเที่ยวน่าเห็นใจจริงๆนะเดิมทีนักท่องเที่ยวหลัก40ล้านคนตอนนี้หดเหลือเพียงเท่านี้นะครับต้องติดตามกันว่าจะมีผลกระทบยังไงต่อไปนะครับมาต่อกันที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์กันบ้างนะครับตอนนี้เขาก็มีการประเมินกันว่ากรณีเลวร้ายที่สุดหากผลกระทบโควิดลุกลามบานปลายแล้วก็ยังไม่หาจุดลงไม่ได้เนี่ยผลกระทบนะครับอาจจะมีการติดลบกว่า 10% ทีเดียวครับคุณวิชัยรัชพันธ์ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ก็บอกว่าภาพรวมอสังหาไทยนะครับผ่านการคาดการจำลองหลากหลายสถานการณ์กันมาระดับดีที่สุดตลาดจะกลับมาโตได้ 5-10% ระดับกลางๆนะครับตลาดทรงตัวบวกไม่เกิน 0.5% และระดับที่แย่ที่สุดนะครับจะติดลบ 10% ก็คือเท่ากับปี63นั่นเองส่งผลให้ภาพรวมทั้งปีนะครับจะติดลบ 20% จากจุดเดิมที่เคยขยายตัวกันมาได้ซึ่งถือว่ารุนแรงพอสมควรแล้วครับแล้วก็ถือว่าต่ำที่สุดในรอบกว่า5ปีใกล้เคียงกับช่วงน้ำท่วมใหญ่ปี54นู่นเลยฮะค่ะขณะเดียวกันความเป็นไปได้ที่จะติดลบ 10% เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่น่าระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าปีนี้กำลังซื้อเนี่ยไม่เหมือนปีที่แล้วฮะเพราะว่าตอนนี้เองผลกระทบจากแง่ของรายได้เนี่ยมันต่อเนื่องยาวนานกันมาดีมานด์ใหม่ของที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ได้รับผลกระทบรุนแรงปีที่แล้วยังพออนุมานได้ว่าคนที่มีเงินเย็นคนที่มีกำลังซื้อเนี่ยก็เก็บของถูกเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยต่างพากันลดราคากันไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เองกำลังซื้อบางคนก็อาจจะควักกระสุนมาเก็บของถูกกันหมดแล้วเรื่องของยอดขายอาจจะไม่เป็นเหมือนปีที่ผ่านมานะฮะมูลค่าตลาดที่มาจากตัวเลขการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยจากที่เคยมีตัวเลขสูงสุด 900,000 ล้านบาทในปี61นะครับคาดว่าปี63จะปิดตัวเลขที่ 700,000 ล้านบาทหายไป 200,000 ล้านนะฮะฉะนั้นหากปี64สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นมูลค่าตลาดต่ำกว่า 700,000 ล้านบาทกรุงเทพปริมณฑลนะครับจะมีการเปิดตัวกว่า 8,900 หน่วยแบ่งเป็นแนวสูงนะครับ 36,000 แนวราบ 52,000 แต่ถ้าโควิดยืดเยื้อตัวเลขเหล่านี้อาจจะหายไปกว่า 10,000 หน่วยด้วยกันครับปีนี้แม้ว่าเศรษฐกิจจะยังไม่ฟื้นตัวนะครับแต่ว่าผู้ประกอบการยังคงต้องเปิดตัวโครงการใหม่เพราะว่าสต็อกเนี่ยปีที่แล้วต่างระบายกันออกไปฮะเพื่อเอาเงินสดมือถือครองกันไว้ดังนั้นเองเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องมีการจัดทำโครงการผลักดันออกมานะครับให้มียอดขายรองรับจุดนี้เองเป็นจุดที่น่าระวังเพราะว่าธุรกิจอสังหาเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหลากหลายจุดนะครับอิฐหินปูนทรายการตกแต่งการก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ต่างๆจุดนี้เองต้องติดตามว่าหลังจากนี้เองกำลังซื้อจะฟื้นตัวหรือไม่ซึ่งอยู่กับเรื่องของปัจจัยด้านโควิดโดยเฉพาะเลยทีเดียวฮะรวมถึงถ้าตอนนี้ไปดูปัญหาผู้ประกอบการเขาก็เจอเรื่องของขาดแคลนแรงงานด้วยนะเพราะว่าต่างด้าวเข้ามาไม่ได้นะคะแรงงานคนไทยก็ไม่ค่อยเพียงพออันนี้เป็นอีกสิ่งนึงที่เขาเจอแล้วก็ต้องแบกรับต้นทุนเพราะว่าก็ต้องให้แรงจูงใจขึ้นค่าแรงให้กับคนที่ยังทำงานด้วยนะคะมากันที่ช่วงนี้ค่ะอยากจะพาคุณผู้ชมมาดูโอกาสนะคะในการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ที่จะให้ผลตอบแทนนะคะรักษาเงินต้นไว้ได้ด้วยค่ะใครที่สนใจเรื่องนี้อยู่นะคะมาติดตามเรื่องนี้กันจากผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.คุณแพทริเซียมงคลวณิชค่ะเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษนะคะชื่อรุ่นว่าเราชนะค่ะในปีงบประมาณปีนี้นะคะเพื่อระดมทุนบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19นะคะ
ก็เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มสำหรับพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นเราชนะจะมี2ประเภทแบบแรกค่ะรุ่นเราชนะบน Wallet สบม.นะคะวงเงินจำหน่าย 5,000 ล้านบาทระยะเวลาอายุ5ปีอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 2% ต่อปีลงทุนขั้นต่ำที่100บาทไปจนถึง5ล้านบาทผู้สนใจสามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะก็จะจำหน่ายค่ะเริ่มต้น1ถึง19กุมภาพันธ์นะคะส่วนรุ่นเราชนะค่ะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่จะวางจำหน่ายมีวงเงินอยู่ที่ 55,000 ล้านบาทจะจำหน่ายผ่าน4ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยนะคะแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นแบบไม่จำกัดวงเงินซื้อโดยจะจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปในวันที่5ถึง15กุมภาพันธ์ค่ะรุ่นอายุ5ปีอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 2% ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.5% ต่อปีหากจำหน่ายไม่หมดจะจำหน่ายให้กับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรในวันที่16ถึง19กุมภาพันธ์นี้นะคะระยะเวลาเนี่ยจะอยู่ที่15ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปีค่ะโดยวงเงินรุ่นเราชนะที่จำหน่ายบน Wallet สบม.และธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะไม่นับรวมกันนะคะนักลงทุนก็สามารถลงทุนได้ทั้ง2ช่องทางเลยค่ะครับก็เป็นทางเลือกการลงทุนในช่วงนี้ดอกเบี้ยยังต่ำอยู่นะครับพันธบัตรชุดนี้ก็เป็นโอกาสในการที่แสวงหาผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับค่ะเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับมีข่าวคราวมาว่าวัน2วันนี้ PM 2.5 ในกรุงเทพจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามครับก่อนจะดูเรื่องของ PM 2.5 ในบ้านเราที่กรุงเทพนะครับวัน2วันนี้อาจจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นมาเนี่ยผมขอยกตัวอย่างที่จีนก่อนซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จนะในการแก้ไขปัญหา PM 2.5 นโยบายที่ออกมาหลากหลายนะครับทั้งเรื่องของการปลูกต้นไม้และเรื่องของการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าแต่ว่าการแก้ไขปัญหา PM 2.5 นี่มันกลับกลายเป็นว่าสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมานั่นก็คือเรื่องของโอโซนในชั้นพื้นดินนั่นเองค่ะคือเขามีการวิจัยเนี่ยทั้งฝั่งของอเมริกากับจีนเนี่ยเขามีนักวิจัยที่ร่วมมือกันนะคะแล้วเขาก็ไปค้นพบว่าการที่หาวิธีที่จะลด PM 2.5 ในอากาศได้ก็จริงแต่ในขณะเดียวกันการลดเนี่ยกลับไปเพิ่มโอโซนระดับผิวดินนะคะที่อันนี้เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของคนอีกเหมือนกันอันนี้เป็นการศึกษาที่เขาเพิ่งค้นพบมาใหม่แต่ว่าในรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวรอการวิจัยที่ลึกกว่านี้กันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้กลับมาคิดว่าเราบ้านเราจะจัดการอย่างไรคือบ้านเขาจัดการ PM 2.5 ไปได้แล้วเกิดปัญหาใหม่ก็คือโอโซนแต่ว่าบ้านเราตอนนี้นะครับ PM 2.5 ยังแรงอยู่เลยนะครับแล้วก็คาดกันว่าในช่วงอีก2วันนี้วันที่27ถึง28มกราคมนะครับฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งครับศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศสกพ.นะครับกรมควบคุมมลพิษคาดการว่าช่วงวันที่27ถึง28มกราคมฝุ่น PM 2.5 อาจจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลฮะทางคุณเสียวพรรังสียานนท์รองโฆษกสกพ.เนี่ยท่านก็บอกว่า27ถึง28มกราคมฝุ่น PM จะกลับมาในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะครับก็ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในที่โล่งลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งนะครับใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองแล้วก็ปรึกษาแพทย์หากพบอาการที่ผิดปกติขณะเดียวกันนะครับก็ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งรัดขับเคลื่อนแผนงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ลดการควบคุมการเผาพื้นที่เกษตรกรอย่างเข้มงวดโดยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมตอนนี้เขากำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่เลยนะฮะรวบรวมแผนแล้วก็ผลการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันแล้วก็ฝุ่น PM 2.5 รวมถึงสรุปรวบรวมกันมานะครับเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้เป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหานะครับใครที่มีความจำเป็นต้องออกจากพื้นที่นะครับที่อยู่นอกอาคารช่วง 27-28 มกราคมก็ระมัดระวังร่างกายนะครับสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 กันอย่างเต็มที่ด้วยค่ะแนวทางนึงที่เราอยากจะนำมาใช้เพื่อที่จะลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ก็คือรณรงค์ให้คนเนี่ยใช้รถสาธารณะใช้รถไฟฟ้ากันนะคะแต่ว่ามาดูเรื่องของราคากันหน่อยเมื่อวานนี้เนี่ยคุยกันถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะว่าคนก็อาจจะบอกว่าราคาสูงเกินไปหรือเปล่าที่104บาทนะคะแต่ว่ามาดูสายสีส้มกันบ้างเขาก็มีการชี้แจงเรื่องราคาออกมาเหมือนกันค่ะโดยคุณพักพงศ์สิริกันธรมาศผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์ค่ะบอกว่า
สำหรับสายสีส้มนี้จะเปิดให้บริการช่วงปี2566ถึง2567นะคะที่วางแผนไว้ก็จะคิดราคาที่15ถึง45บาทส่วนราคาที่มีการกล่าวอ้างถึงว่าเริ่มต้น17บาทและคิดค่าโดยสารตามระยะทาง3ถึง4บาทต่อสถานีอัตราค่าโดยสารสูงสุด62บาทถ้าเดินทางตั้งแต่12สถานีขึ้นไปนั้นอันนี้เป็นอัตราที่ระบุในเอกสารสำหรับคัดเลือกเอกชนมาร่วมลงทุนแบบ PPP นะคะก็ถือว่าเป็นการทำข้อมูลไว้เพื่อการอ้างอิงก่อนแต่ชี้แจงว่าโครงการรถไฟฟ้าของรฟม.เนี่ยจะปรับอัตราค่าโดยสารเป็นวงรอบทุก2ปีอยู่แล้วจะดูจากดัชนีอัตราเงินเฟ้อค่าครองชีพแล้วก็ความสามารถในการจ่ายแต่ก็มีที่ว่าพอผ่าน2ปีไปแล้วเราไม่ได้ขึ้นราคานะคะทั้งหมดก็ต้องดูสถานการณ์ณตอนนั้นอีกด้วยซึ่งรถไฟฟ้าสายสีส้มนี้นะคะเขาก็มีแผนที่จะเปิดให้บริการในปี2567สำหรับช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีนะคะแล้วก็สายตะวันตกในช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรม11สถานีอีกส่วนตรงนี้เนี่ยจะเปิดให้บริการในปี2569ค่ะจากเรื่องรถไฟฟ้านะครับมาต่อกันที่เรื่องของเงินทองกันบ้างดีกว่า คือช่วงนี้เองเนี่ยคนก็ต้องการเงินมาหมุนเวียนกันเยอะขึ้นนะครับปัญหาโควิดธุรกิจก็มีปัญหาแต่ก็ดันมีมิจฉาชีพนะครับที่ปลอมตัวกันมาแล้วก็หลอกลวงประชาชนนะครับว่าจะให้กู้เงินปรากฏว่าถูกหลอกสูญเงินเป็นจำนวนมากทีเดียวครับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินสคง.ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ออกมาชี้แจงเตือนภัยประชาชนเลยนะฮะช่วงนี้เนี่ยมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นบริษัทให้กู้เงินแล้วก็ออกมาอารวาสต้องบอกว่าอย่างนี้เลยนะครับหลอกลวงประชาชนเป็นจำนวนมากกลวิธีของเขาทำแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะหลอกให้โอนเงินค้ำประกันค่าธรรมเนียมหรือว่าภาษีจะเป็นค่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีประชาชนหลงเชื่อนะครับบางส่วนนี่ก็ให้มีการส่งเอกสารข้อมูลส่วนตัวทำให้ประชาชนเนี่ยสูญเงินในบัญชีไปหลายรายเหมือนกันย้ำเตือนกันตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าพบเห็นโฆษณาเงินกู้แล้วก็ทักไปว่าสนใจส่วนใหญ่แล้วจะถูกชวนคุยนะครับต่อในแชทส่วนตัวถ้ามาถึงขั้นนี้ต้องระวังไว้เลยนะครับทางที่ดีเน้นย้ำกับแบบนี้กู้จากผู้ให้บริการทางการเงินที่ได้รับการอนุญาตจากทางการจะดีกว่าครับปลอดภัยมากกว่าและคุณผู้ชมเนี่ยสามารถตรวจสอบรายชื่อธุรกิจที่ได้รับการอนุญาตได้นะครับจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยขอคำปรึกษาได้นะครับที่ทางสคง1213หรือว่าอีเมลที่เห็นทางด้านล่างนี้เลยนะครับช่วงนี้เองหลายคนลำบากย้ำเตือนกันแบบนี้นะครับระมัดระวังกันให้ดีๆแล้วก็กลุ่มมิจฉาชีพอย่าทำเลยเห็นใจกันในช่วงเวลาแบบนี้นะฮะช่วงเวลาแบบนี้นะคะเรารีบไม่ได้นะถ้ามีอะไรที่ไม่มั่นใจไงตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะไม่งั้นอาจจะตกเป็นเหยื่อได้ด้วยนะคะเราจะพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเราได้รวบรวมมาตรการในการช่วยเหลือลูกหนี้จากหลากหลายธนาคารมาฝากกันใครที่มองหาช่องทางอยู่นะคะเดี๋ยวรอฟังค่ะว่ามีอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับเราบ้างช่วงหน้าพบกันค่ะช่วงนี้เราได้รวบรวมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของหลากหลายธนาคารมาฝากกันเพราะว่าเชื่อว่าระยะเวลานี้เนี่ยหลายคนยังได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อยู่นะคะเรื่องของการหมุนเงินการจัดสรรเงินในครอบครัวอาจจะยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะคะวันนี้เรารวบรวมมาแล้วไปเริ่มต้นกันที่ธนาคารกรุงเทพกันก่อนค่ะที่ให้ความช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าที่อยู่อาศัยด้วยนะคะโดยทางธนาคารกรุงเทพค่ะเขามีการขยายระยะเวลาการขอรับความช่วยเหลือสำหรับลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ในครั้งนี้นะคะ6เดือนค่ะที่จะขยายออกไปจากเดิมสิ้นสุด31ธันวาคมที่ผ่านมานะคะก็จะขยายไปถึง30มิถุนายน2564ไปเริ่มต้นดูที่สินเชื่อบัตรเครดิตกันก่อนเลยนะคะจะเปลี่ยนประเภทเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาค่ะ48งวดหรือขยายระยะเวลาตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าโดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 12% ต่อปีนอกจากนี้ยังปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำให้กับลูกค้าทุกรายโดยอัตโนมัติด้วยนะคะตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วเนี่ยยาวไปจนถึงปี2565เลยนะคะแล้วก็ยังปรับลดเพดานดอกเบี้ยค่ะตั้งแต่สิงหาคมปี2563ที่ผ่านมารวมถึงพิจารณาขยายวงเงินให้แก่ลูกค้าที่มีความจำเป็นเป็นการชั่วคราวอีกด้วยส่วนที่2นะคะคือสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีลักษณะหมุนเวียนลดอัตราผ่อนขั้นต่ำตามความสามารถในการชำระหนี้เปลี่ยนสินเชื่อที่มีระยะเวลา48งวดหรือขยายระยะเวลาตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าโดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน22ปีค่ะส่วนประเภทสินเชื่อที่ผ่อนชำระเป็นงวดลดค่างวดอย่างน้อย 30% คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี
และส่วนที่3นะคะเป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันเลื่อนชำระค่างวดเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนหรือเลื่อนชำระเงินต้นจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยก็ได้เป็นระยะเวลา3เดือนและพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าแต่ละรายตามความเหมาะสมหรือว่าลดค่างวดโดยขยายเวลาการชำระหนี้นะคะลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะไปขอปรับโครงสร้างหนี้ก็ได้ค่ะด้วยการรวมหนี้โดยนำสินเชื่อที่อยู่อาศัยบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับเนี่ยนะคะมารวมเป็นสินเชื่อเดียวกันอันนี้คือต้องอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารกรุงเทพนะคะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยลดภาระทางการเงินด้วยนะคะนอกจากช่วยลูกค้ารายย่อยแล้วค่ะก็ยังเน้นช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจด้วยไม่ว่าจะเป็นปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในเชิงรุกรวมถึงให้การช่วยเหลือด้านเงินทุนเสริมสภาพคล่องเช่นดอกเบี้ยต่ำนะคะสำหรับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอฟท์โลนเนี่ยแหละค่ะอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีระยะเวลา2ปีโดยรัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยแทนลูกค้า6เดือนแรกค่ะส่วนของธนาคารพาณิชย์ก็มี3ชุดมาตรการด้วยกันนะครับมีทั้งการพักต้นพักดอกนะครับมีทั้งเรื่องของการยืดระยะเวลาการชำระหนี้ปรับลดอัตราผ่อนต่องวดและส่วนสุดท้ายนะครับก็คือการเสริมสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบนะครับข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยจากทางธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยก็มาจากทางคุณพิกุลศรีมหานรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับท่านบอกว่าธนาคารไทยพาณิชย์ได้ออกมาตรการช่วยเหลือระยะที่3ซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่องจากการให้ความช่วยเหลือก่อนหน้านี้ประกอบด้วยมาตรการที่1ขยายเวลาพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด6เดือนด้วยกันครับมีผลต่อเนื่องเมื่อครบอายุสัญญาตามมาตรการช่วยเหลือระยะที่2ส่วนมาตรการที่2นี่ก็จะเป็นการปรับลดอัตราผ่อนชำระต่องวดและขยายเวลาการผ่อนชำระหนี้และมาตรการที่3คือการเสริมสภาพคล่องทางการเงินนะครับสำหรับธุรกิจโรงแรมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนให้ธุรกิจดำเนินได้ต่อไปวงเงินสูงสุดก็30เดือนนะครับตามค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่เกิดขึ้นจริงพร้อมวงเงินพิเศษสำหรับการเตรียมความพร้อมกิจการเพื่อต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวแล้วก็ยังได้รับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับธุรกิจโรงแรมนะครับซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่เปราะบางและได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของต่างชาติเช่นภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีชลบุรีและก็กรุงเทพมหานครนะครับส่วนลูกค้าที่ยังได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยธนาคารเขาก็จะติดตามประเมินสถานการณ์ในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิดหากสถานการณ์มีความยืดเยื้อก็พร้อมที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีมาตรการเพิ่มเติมลูกค้าสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้เลยนะครับที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลท่านหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ02-722-2222ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับค่ะไปต่อกันที่ธนาคารกรุงเทพค่ะมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าแล้วขออภัยนะคะธนาคารกสิกรไทยนะคะก็มีมาตรการในการช่วยเหลือค่ะลูกหนี้เหมือนกันแล้วก็ลูกค้ารายย่อยเหมือนกันที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19เนี่ยแหละค่ะเขาตั้งชื่อโครงการว่ารวมใจไม่ทิ้งกันนะคะประเภทที่1จะมีมาตรการช่วยเหลือที่ไม่ต้องลงทะเบียนอันนี้ธนาคารทำให้เลยอัตโนมัตินะคะอย่างเช่นบัตรเครดิตกสิกรไทยเนี่ยจากเดิมที่ดอกเบี้ย 18% ก็เป็น 16% อันนี้ลดลงมาบัตรเงินด่วนนะคะจาก 28% ค่ะเหลือ 25%สินเชื่อเงินด่วนนะคะจาก 28% เหลือ 25% แล้วก็สินเชื่อรถช่วยได้ประเภทจำนำทะเบียนรถจาก 28% เป็น 24% นะคะแต่นอกจากนี้ก็จะมีมาตรการช่วยเหลือที่ลูกค้าต้องลงทะเบียนนะคะเช่นผู้ที่กู้บ้านแล้วก็สินเชื่ออื่นๆอีกด้วยซึ่งคุณสมบัติของลูกค้าที่จะสามารถเข้าร่วมได้ให้ตรวจสอบกับธนาคารอีกครั้งนึงนะคะคือคุณจะต้องเป็นคนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงทางอ้อมจากโควิด-19 อายกตัวอย่างเช่นเป็นธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินแล้วก็ต้องไม่ค้างชำระเงินต้นหรือว่าดอกเบี้ยเกินกว่า90วันหรือว่า3เดือนอันนี้เป็นหลักเกณฑ์คร่าวๆที่ว่าจะร่วมได้หรือไม่นะคะเอาละครับมาดูส่วนของกรุงไทยกันบ้างวันนี้เรารวบรวมกันมาครบทุกแบงค์จริงๆนะครับที่ถือว่าเป็นแบงค์ที่มีฐานลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากนะครับตอนนี้เองเนี่ยก็ลูกค้าบุคคลนะครับสินเชื่อบุคคลประเภทหมุนเวียนของกรุงไทยเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นวงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลานะครับหรือว่าเทอมโลนได้48งวดขยายเวลาได้ตามความสามารถการชำระหนี้ของเราได้เลยนะครับขยายเวลาแบบนี้ก็ถือว่าจะทำให้วงเงินกู้ต่องวดเนี่ยลดลงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ผ่อนชำระนะฮะสินเชื่อบุคคลแบบกำหนดระยะเวลาเนี่ยลดการผ่อนชำระลง 30% แล้วก็จากการผ่อนชำระเดิมเนี่ยสูงสุดนะครับก็ถือว่านานสูงสุดกว่า6เดือนสินเชื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันนะครับเช่นกลุ่มเงินกู้บ้านนะฮะ Home Forecast แล้วก็สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงินเนี่ยพักชำระเงินต้นได้นะครับแล้วก็ชำระเฉพาะดอกเบี้ยนาน3เดือนหรือว่าลดค่างวดโดยการขยายเวลาการชำระหนี้ครับลูกค้าธุรกิจนะครับที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงิน50ถึง500ล้านบาทเนี่ยพิจารณาเงื่อนไขตามความสามารถของลูกค้า
มีการลดการผ่อนชำระตามความสามารถของลูกค้านะครับแล้วก็ยืดเวลาการผ่อนชำระหนี้ตามความเหมาะสมที่สำคัญหากใครต้องการเม็ดเงินมาเสริมสภาพคล่องในช่วงนี้เองเนี่ยก็ลองพูดคุยกับธนาคารได้นะครับจะพิจารณาตามศักยภาพของลูกค้าแต่ละรายไปครับค่ะมาปิดท้ายกันที่บัตรกรุงไทยนะคะหรือว่า KTC นะคะที่เขาก็มีมาตรการช่วยเหลือออกมาเหมือนกันสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC นะคะจะปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิตจาก 10% เป็น 5% ให้กับสมาชิกบัตรทุกท่านเลยค่ะเป็นการให้โดยอัตโนมัติด้วยไม่ต้องแจ้งความประสงค์นะคะตั้งแต่26มีนาคม2563ถึง31ธันวาคม2564ค่ะนี่แหละครับหลากหลายมาตรการที่นำมาฝากกันนะครับย้ำกันอีกครั้งมีปัญหาหนี้อย่าหนีนะครับไปพูดกับเจ้าของธนาคารบรรดาในแบงก์ต่างๆเพราะว่าการหนีนี่ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาและอย่าไหลไปสู่ระบบการเงินที่เป็นเงินกู้นอกระบบครับนี่ก็คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงท้ายรายการวันนี้นะคะส่วนรายการต่อไปติดตามชมป๊อปนิวส์เดลี่ค่ะเราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ